ส่วนปฏิบัติการนี้ครับก็จะมาศึกษาค่าเฮดนะที่ไหลผ่านท่อลักษณะของปลายเปิดแบบนี้นะครับลองดูนะครับเปิดวาล์วเลยเปิดวาล์วนะครับก็เปิดน้ำนะครับเสร็จทีนี้เราจะสเกลในการอ่านค่าเฮดมี2สเกลนะครับสเกลแรกก็คือแข้งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นความลึกความสูงของน้ำนะครับก็คือเป็นค่าเฮดนะครับหรือว่าเราคอนโทรลเอาอยู่ที่สัก30แล้วกันนะครับ30นะครับแล้วก็พยายามปล่อยไปน้ำนะครับให้คอนโทรลอยู่ที่30ช้าๆอันนี้คืออันแรกนะครับก็คือเฮดอยู่ที่30เซนนะครับเป็นเฮดก็คือความลึกของน้ำตัวนี้นะครับอ่านได้จากสเกลตัวนี้นะครับก็คือปลายท่อจะจุ่มอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นสายยางออกมานะครับแล้วก็จะมาอะไรครับจะมาอ่านค่าเฮดตรงนี้ส่วนอีกตัวนึงก็คือเฮดที่ปลายอาจจะจันให้ดูนะดูชัดตัวนะเฮดที่ปลายก็คือเฮดที่ของน้ำที่ถูกไหลระบายออกมาดังด้านล่างนะครับผ่านขอบลักษณะของปลายเปิดนะครับมันจะเป็นลักษณะของลำน้ำที่เห็นไหลมาดูเห็นไปก่อนนะครับจะเป็นลำน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านไดมิเตอร์หรือความไดมิเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางของลำน้ำที่ไหลผ่านออกมาเนี่ยอ่านได้จากตัวสเกลตัวนี้เราก็จะมันลักษณะของสเกลในการอ่านเนี่ยมันจะแบบเป็นลวดนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งลวดไปที่ปลายลำน้ำฝั่งซ้ายแล้วก็อ่านเข้าไว้จากนั้นก็เลื่อนปลายลวดมาที่ปลายของลำน้ำฝั่งขวานะครับแล้วก็จะสามารถอ่านลักษณะของเดนเซอร์หรือว่าขนาดของลำน้ำที่ไหลขึ้นออกมาได้นะครับเนี่ยจะได้ทำได้จากการใส่ท่าจากนั้นอีกตัวหนึ่งเมื่อเราอ่านค่าเดวิเตอร์ได้แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้จะเห็นลักษณะของปลายท่อปิโตนะจะเป็นท่อที่ใช้ในการอ่านเฮดเนี่ยนะครับมันก็จะน้ำที่ไหลออกมามันก็จะไหลผ่านท่อตัวนี้หลังจากนั้นท่อตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรครับจะเป็นเช็คค่าเฮดนะครับน้ำจะไหลเข้ามาในท่อเล็กๆตัวนี้นะครับมาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่สเกลตัวนี้นะครับสเกลตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถอ่านสเกลตัวนี้ได้นะครับว่าเฮดเป็นเท่าไหร่จะเป็นเฮดที่ไหลออกมาจากตัวลำน้ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกค่าเพื่อหาค่าลักษณะของน้ำที่ไหลผ่านรูระบายที่เป็นปอกพอดแบบนี้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล็บในเรื่องของน้ำที่ไหลผ่านคอคอดนะครับ